สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยูทีก็เป็นคลิปที่ถ่ายทำจากการทำน้ำพริกไว้ส่งลูกค้าค่ะวันนี้เป็นคิวของการทำน้ำพริกปลาร้าส่งเครื่องค่ะก็ขั้นตอนวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะคะการทำนั้นมีสูตรแบ่งปันอยู่เป็นคลิปเก่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาชมอาจจะเข้าชมใหม่ยังไม่เคยไปชมก็สามารถย้อนกลับไปชมได้นะคะมีทั้งการทำน้ำพริกปลาร้าแบบสดหรือว่าที่จะทำวันนี้แหละค่ะแบบสดหรือจะเรียกว่าเป็นแบบดิบก็ได้แล้วก็ที่เป็นแบบสุกหรือว่าผัดสุกมีสูตรไว้ให้ครบทุกอย่างในการทำนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนไปชมได้อันนี้ก็นำวัตถุดิบที่ได้เตรียมเอาไว้นะคะเป็นขาเหลืองกับตะไคร้ค่ะทำไมถึงใช้ขาเหลืองในบางทีเคยบอกไปในคลิปอื่นก็มีนะคะขาเหลืองนั้นจะให้ความอร่อยมีกลิ่นหอมๆค่ะหอมดีกว่าขาขาวนอกจากนี้ก็จะมีใบมะกรูดมะกรูดนี้แล้วก็ฉีกเอาส่วนที่เป็นเส้นกลางที่แข็งออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำมาคั่วให้แห้งดีจะมีกลิ่นหอมไปอีกอย่างหนึ่งการคั่วให้สุกนั้นจะช่วยทำให้น้ำพริกของเรานั้นสามารถเก็บไปได้นานค่ะเพราะว่าน้ำพริกนั้นเราทำเป็นแบบน้ำพริกแบบบ้านๆนะคะเราทำแบบไม่ใช่ระบบโรงงานเราไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ทำต้องให้สุกดีแล้วก็สะอาดด้วยค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างแล้วแม่ๆที่ก็จะนำมาโขลกนะคะใส่ในครกเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นแบบสดค่ะใช้ปลาร้าสดไม่ต้องไปผัดใส่น้ำมันแล้วก็นำใส่ลงไปหอมแดงเสร็จแล้วก็เป็นตะไคร้กับข่าที่คั่วไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะปั่นจนละเอียดดีแล้วก็นำมาคั่วให้สุกหอมดีต่อไปก็เป็นใบมะกรูดที่ได้คั่วเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ปั่นจนละเอียดค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนั้นเขาจะมีเม็ดที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ละลายด้วยน้ำร้อนแบบนี้เลยก็ได้ค่ะจะทำให้เวลาเราปรุงรสนั้นสามารถที่จะทำให้น้ำตาลนั้นซึมไปในทุกส่วนของเครื่องปรุงได้ดีค่ะขาดไม่ได้นะคะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใช้อยู่เท่าไรสัดส่วนแต่ละอย่างเพื่อนย้อนไปชมได้จากคลิปเก่าค่ะอันนี้แม่บ้านยุทธีแค่เอามาพูดคุยเพื่อที่จะได้ทักทายเพื่อนๆไปในตัวด้วยทำน้ำพริกก็คือทำทั้งวันแม่บ้านยุทธีก็จะใช้วิธีการทำไปด้วยแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ไปด้วยค่ะไม่มีเวลาที่จะทำคลิปอื่นมาฝากก็เป็นการนำวิธีการทำน้ำพริกเอาไว้ส่งขายลูกค้าในวันที่ต้องทำน้ำพริกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อในเรื่องของน้ำพริกนะคะเรามีเคล็ดลับมีเทคนิคอะไรก็เพิ่มเติมมาในคลิปใหม่เป็นคลิปที่ถ่ายทำใหม่เนื้อปลาร้าเหมือนเดิมนะคะแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการจะเอาไปทำขายเองเป็นปลาร้าปลานิลบดละเอียดนะคะมีขายตามร้านขายเครื่องปรุงแล้วนอกจากที่จะใส่เป็นเนื้อปลาร้าเราก็จะเพิ่มเติมเป็นน้ำปลาร้าขวดใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วก็เติมน้ำร้อนเพิ่มไปอีกค่ะการเติมน้ำร้อนนั้นจะช่วยทำให้เวลาเราโขลกเราคลุกเครื่องปรุงนะคะอันนี้มันเป็นแบบปลาร้าสดเราไม่ได้เอานำไปผัดลงในกระทะไปใส่น้ำมันเพิ่มเติมก็จะคลุกเขายากหน่อยมันแห้งค่ะยิ่งเราใส่เป็นเครื่องปรุงที่เป็นพริกป่นนะคะใส่ลงไปเนี่ยก็จะดูดซึมดูดซับเอาที่เป็นน้ําเป็นอะไรทําให้เกิดความแห้งเพราะฉะนั้นการเติมน้ําที่เป็นน้ําร้อนนะคะแต่ต้องต้มให้ร้อนนะคะต้มให้เดือดจัดเลยค่อยเทใส่ลงไปก็จะช่วยได้ทําให้การคลุกเคล้าเครื่องปรุงเข้ากับเนื้อปลาร้าจะทําได้ง่ายขึ้นทําให้รสชาตินั้นอร่อยทั่วถึงด้วยค่ะสูตรในวันนี้ลูกค้าซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละค่ะไปอยู่ที่ปักใต้ก็จะกินรสชาติออกเผ็ดบอกขอเผ็ดพิเศษหน่อยซึ่งการทำน้ำพริกถ้าเป็นแบบสดนะคะน้ำพริกปลาร้าสมเครื่องเนี่ยถ้าใช้ปลาร้าสดหรือปลาร้าดิบเนี่ยถ้าเป็นรสชาติออกเผ็ดใส่พริกเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยได้
ทำให้รสชาติอร่อยแล้วก็ใครที่กังวลในเรื่องของความสดของเนื้อปลาก็เราใช้วิธีนี้แหละค่ะเอาความเผ็ดเป็นตัวนำแต่ว่ารสชาติแล้วก็กลมกล่อมเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าเผ็ดแหลมจนทานออกมาแล้วก็มีรสเผ็ดอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาสีสันสวยงามน่าทานไหมคะอันนี้สำหรับคนที่ชอบเผ็ดก็คือใช่เลยนะคะรสชาติน้ำพริกตำมือทำแบบบ้านๆรสชาติที่ทำแบบไม่ต้องไปซื้อหาตามที่เขาทำขายนะคะเป็นสูตรที่แม่บ้านยุทธีได้คิดค้นทำไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในสูตรที่ทำวันนี้ก็มาปรับใหม่ก็คือไม่ใส่รากผักชีรากผักชีไทยนะคะปกติแล้วที่เคยให้ถ้าใส่ก็คือถ้าเราทำทานเองใส่ก็ดีมันจะมีกลิ่นหอมแต่ว่าถ้าทำส่งขายให้เพื่อนหลายๆวันหน่อยนะคะบางทีเนี่ยอย่างญาติอยู่สุราษฎร์อยู่ปากใต้นะคะก็จะถึงก็จะใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานหน่อยซึ่งหน้านี้เป็นหน้าร้อนก็ไม่บ้านอย่างที่ไม่ใส่รากผักชีนี่ก็เรียบร้อยน่าทานได้แล้วก็นำมาชั่งตวงใส่ถุงชั่งน้ำหนักส่วนใหญ่แล้วก็จะแพ็คประมาณถุงละครึ่งกิโลซึ่งคนที่นำไปทานก็สามารถที่จะจัดเอามาใช้ทานทีละนิดทีละหน่อยได้ถ้าทำเป็นถุงใหญ่ๆไปก็ตักอยู่ในถุงใบเดียวก็โอกาสที่จะทำให้น้ำพริกเรานั้นบูดเสียได้ง่ายถ้าเราแยกแบบนี้เราใช้ภายในครึ่งกิโลนี่ระยะเวลาไม่นานนะคะก็จะหมดก็พอดีน้ำพริกเราก็สามารถที่จะแบ่งเก็บเอาไว้ได้ค่อยนำออกมาจัดการรับประทานทีละนิดหน่อยอันนี้ก็ถุงครึ่งกิโลกรัมค่ะแทนเพื่อนที่ทำขายถ้ามีต้นทุนที่หาหน่อยที่พอที่จะทำให้ออกมาดีก็จะปรับใส่เป็นบรรจุในขวดพลาสติกอยู่ในกระพลาสติกหรือว่าเป็นขวดแก้วก็ได้นะคะก็จะทำให้ดูดีหน่อยแต่แม่บ้านอีกทีก็จะทำประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการที่จะบรรจุในกระปุกเขาก็สั่งมาแม่บ้านอีกทีก็คิดบวกเพิ่มไปคิดที่ทำไมต้องคิดเพิ่มเพราะว่าแม่บ้านอีกทีนั้นคิดบวกตั้งต้นทุนทำอะไรแต่ละอย่างก็ได้กำไรนิดหน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการทักทายพูดคุยเพื่อนในวันที่ทานน้ำพริกอีกแล้วค่ะถ้าชอบทานน้ำพริกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ